ท้ายของรายการนะคะการปรับครม.แน่นอนเมื่อวานนี้นักข่าวก็ต้องถามนายกแหละ2เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องการชุมนุมกับเรื่องปรับครม.นายกบอกเลยว่าขอใช้สิทธิ์ชี้ขาดแต่เพียงผู้เดียวมันก็มีคนไปบอกไงคุณโก้นายกอ่ะคือเอาโควต้าส่วนกลางมามันไม่ใช่แค่ DEF ไงมันยังมีกระทรวงอื่นๆ อีกใช่ไหมรองนายกก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าพลังประชารัฐไปเข้าชื่อจะไปกดดันนายกแปดสิบรายชื่อไงก็นายกก็เปิดปึ้งมาเลยว่ามีรายชื่ออะไรบ้างนะนายกก็บอกว่าการเมืองก็ว่ากันไปแต่วันนี้เดี๋ยวขอไปคุยกับหัวหน้าพรรคคือผู้สื่อข่าวไปถามนั่นแหละว่าคุยกับคุณอนุทินอะไรยังไงเลยคุยหมดแล้วคุยหมดแล้วทั้งประชาธิปัตย์ทั้งภูมิใจไทยคุยกันเรื่อยๆด้วยนะคะถามว่าปรับใหญ่ไหมหรือปรับเฉพาะ3ตำแหน่งที่ว่างนายกบอกเดี๋ยวขอรอดูอีกทีนึงทุกอย่างเป็นไปตามเดิมเลิกพูดสัดส่วนอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้จะว่ากันไปจะไปดำเนินการกันแล้วสลับเก้าอี้รัฐมนตรีไหมคะนายกบอกว่าก็บอกว่ายังคิดอยู่อย่าเพิ่งถามนะขอร้องสื่อตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ขออย่างเดียวแต่มีรายงานมานะคะว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมีการประชุมปกติประชุมครม.เสร็จเนี่ยแต่ละพรรคเขาก็จะไปแยกประชุมกันใช่ไหมคะแต่พลังประชารัฐค่ะจับตาดูอยู่เพราะว่าก็ฝุ่นตลบเหมือนกันนะมีคนไปถามบิ๊กป้อมค่ะเรื่องการปรับครม.จะคุยวันนี้ไหมจะอะไรยังไงบิ๊กป้อมก็บอกเป็นเรื่องนายกส่วนถามว่าอ้าวแล้วการประชุมพรรควันนี้ล่ะคะเตรียมจะเสนอรายชื่ออะไรยังไงไหมอันนี้เป็นเรื่องของผมกระแสข่าวบอกว่าจะย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยไม่จริงไม่จริงไม่มีที่มีสื่อบางฉบับไปพาดหัวเป็นเช่นนั้นก็ให้ไปถามสื่อบางฉบับเขาเอาก็แล้วกันครับมีเคียงข่าวน่าสนใจนะจังหวะที่พลเอกประยุทธ์กำลังจะเดินขึ้นตึกเนี่ยคุณอนุทินอยู่แถวนั้นพอดีพลเอกประยุทธ์ก็เลยหันไปบอกสื่อบอกไม่ต้องไปแอบถามรองนายกนะ คุยกันหมดแล้วคุยกันหลายเรื่องการเมืองเรื่องของท่านที่จะคุยกันผมไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นผู้สื่อข่าวก็เลยจี้ถามต่อจะให้สิทธิ์พลเอกประวิตรในฐานะรองนายกหัวหน้าพรรคดำเนินการคนเดียวใช่ไหมพลเอกประยุทธ์ก็เลยยืนยันไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าท่านดูภายในพรรคดูในพลังประชารัฐคุณจุรินทร์ก็ไปดูในประชาธิปัตย์คุณอนุทินก็ไปดูในภูมิใจไทยโอเคไหมแล้วก็ทิ้งท้ายแล้วก็ชี้ไปที่ไหนอนุทินบอกว่าอย่าไปแอบถามโน่นนี่นั่นจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะทุกคนคิดเหมือนกันพูดตรงกันผู้สื่อข่าวก็เลยไปเช็คแหล่งข่าวในทำเนียบเขาคุยกันจริงคุณมีพลเอกประยุทธ์คุยกับพลเอกอนุพงศ์นะครับคุณอนุทินแล้วก็คุณจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์หารือกันสั้นๆประมาณ10นาทีบอกว่าจะพยายามให้ทุกอย่างเหมือนเดิมมากที่สุดไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงมากเพราะไม่ต้องการให้เกิดแรงกระเพื่อมและปัญหาในพรรคร่วมให้เดินหน้าทำงานให้ประเทศต่อไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นทิศทางก็คือทั้งคุณจุลินทร์คุณอนุทินพูดตรงกันก็โควต้าน่าจะเหมือนเดิมไม่เพิ่มโควต้าไม่เพิ่มนะคะก็จะไปดูของแต่ละพรรคกันแต่คุณอนุชาแกเสียใจเรื่องปมดาวฤกษ์นะแต่มาดามเดียคุณอนุทินคุณอนุทินคุณอนุชาอนุชานาคาสายอนุชาเนี่ยอยู่พลังประชารัฐไงก็สสพรรคตัวเองทำเรื่องไงก็บอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มาดามเดียค่ะมาดามเดียแกนนำดาวฤกษ์บอกผิดคือผิดแม้เขาจะทำตามกันมาถูกคือถูกแม้ไม่มีใครกล้าลงมือทำขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะสวัสดีวันจันทร์ขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำงานและทำดีต่อไปจ้ะสั้นๆพลเอกประวิตรเนี่ยพูดถึงความคืบหน้าการปรับครม.คนอื่นเขาบอกคุยกันจบแล้วนะแต่พลเอกประวิตรบอกว่ายังไม่มีการคุยกันไม่คุยจะคุยทำไมเป็นเรื่องของท่านนายกเมื่อถามว่าการประชุมของพรรคเนี่ย2มีนาคมจะเตรียมพร้อมเสนอชื่อให้ท่านนายกพิจารณาหรือไม่พลเอกประวิตรก็ตอบพลวนเป็นเรื่องของผมส่วนกระแสข่าวว่าพลเอกประวิตรจะย้ายไปเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนั้นยืนยันว่าไม่มีไปถามสื่อที่เอามาพาดหัวกันเองแล้วกันคุณอนุชาก็มีข่าวว่าจะโดนโยกไปเป็นรัฐมนตรีDEF ปกติท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกไงก็ยังไม่รู้นะข่าวมักจะออกมาก่อนคาดเดาหรือจะไม่เอาล่ะเลือกเอาอะนะก็ต้องดูก่อนนะคะส่วนเรื่องการเคลื่อนไหวอันนี้ก็ว่ากันไปเป็นตามปกตินะคะแต่ทีนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คุณผู้ชมคุณถาวรเสนเนียมนะคะลงพื้นที่กลับบ้านปักใต้บ้านเราค่ะไปที่บ้านพักที่ควนลังที่หาดใหญ่สงขลานะคะส่วนหนึ่งก็คือมีประชาชนมาให้กำลังใจด้วยนะคุณถาวรบอกว่าก็ภูมิใจที่ได้รับกำลังใจนะคะทีนี้ประเด็นสำคัญที่ยังค้างในกระทรวงคมนาคมก็เรื่องนโยบายอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่คนอยากถามว่าตกลงไอ้โควต้าตรงนี้มันยังอยู่กับคุณถาวรแล้วจะเสนอใครอะไรยังไงไหมคือคุณสมบัติความเป็นส.ส.เดี๋ยวต้องไปว่ากันน่าจะจบที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยไปแน่นอนอยู่แล้วนะคะทีนี้ในโควต้าเก้าอี้ที่ว่างเนี่ยจะยังไงคุณถาวรบอกว่าก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยได้รับคัดเลือกจากกรรมการบริหารพรรคตอนนั้นแข่งกัน3คนนะคะปรากฏว่าผู้ที่เสนอชื่อตนขึ้นไปเนี่ยคุณนิพิษอินทรสมบัติแล้วก็คุณวิรัตร่มเย็นนะคะก็ได้คะแนนก็ได้อะไรกันไปทีนี้ก็ต้องไปรอดูค่ะถ้าเป็นสัดส่วนของภาคไหนอะไรยังไงส่วนคนที่มีความเหมาะสมก็เห็นว่าหลายคนก็อย่างเช่นคุณเจือราชสีเป็นเลขาของตนก็มีการเสนอชื่อเข้าไปด้วยคำถามกลับไปยังคุณถาวรไม่ได้บอกคุณเจือไม่มีความสามารถนะแต่เฮ
ฮ้ยมันคือตำแหน่งรัฐมนตรีอ่ะต่อให้เป็นรัฐมนตรีช่วยก็เถอะมันมีคนที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศบริหารงานใหญ่ๆอยู่ในพรรคอีกนะค่ะดูพวกนั้นดูเงื่อนไขพวกนี้บ้างไหมเพราะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีบ้านเราเนี่ยเขาไม่ค่อยดูหรอกว่าใครมีประสบการณ์อะไรอย่างไรเขาดูแค่ว่าเป็นคนของใครดูโควต้าจะเอาแบบนั้นอีกเหรอแล้วไม่งั้นจะเอายังไงอ่ะพรรคอื่นเขาก็เอาอ่ะถ้าพรรคเราไม่เอาพรรคเราก็ต้องเสียโควต้าแต่คุณอนุทินบอกแล้วนะครับว่าโอ้ยไม่มีการเพิ่มโควต้าที่อยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยก็บุญตายโหงอยู่แล้วคุณอนุทินใช้คำนี้เลยนะได้ทำงานเจ้านายก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีเรื่องพรรคเนี่ยผู้ใหญ่จัดการกันเองหรืออย่างที่บอกไปหากมีปัญหาในบ้านผมก็จัดการแต่เราไม่ค่อยมีปัญหาไปพูดดีกว่าไม่พูดดีกว่านะคะหมดเวลาสำหรับรายการเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ